โมเดอร์พี่น้องบองประโอนจะงั้นคลั่งนี่ทุกคนปลาหมึกค่ะปลาหมึกอร่อยแล้วเราก็ตำพริกลงไปนะคะเดี๋ยวจะทำน้ำยำนะคะมะเขือเทศน้ำยำค่ะน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะใส่ไปเลยเป็นลูกนะคะปลาร้าเสร็จแล้วก็ใส่นี่เลยนะคะปลาหมึกใส่ไปเลยใส่เสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยนะคะใบหอมแล้วก็หอมแดงคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่จานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กก็มาทำยำปลาหมึกนะคะปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งด้วยโหแซ่บมากค่ะก็จะชิมเลยอร่อยนี่ทุกคนปลาหมึกค่ะปลาหมึกถ้าลวกแล้วเอาไปลงไปในน้ำเย็นเลยนะคะปลาหมึกจะกรอบมากๆเลยเนี่ยอร่อยปลาหมึกนี้ซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนนะคะก็จะเป็นปลาหมึกที่แช่แข็งนะคะแล้วเราก็เอามาละลายเวลาจะลวกนะคะเวลาลวกก็ต้องล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดจนกว่ากลิ่นจะไม่มีนะคะแล้วเราก็ค่อยไปลวกอร่อยน้ำยำนี่สูตรเด็ดเลยนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะแปะลิงก์วิธีการทำน้ำยำให้นะคะบนนี้นะคะคลิกไปดูที่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะสูตรน้ำยำอันนี้นะคะแซ่บจะยำก็ได้แล้วว่าจะทำเป็นส้มตำก็ได้นะคะชิมเลยขออภัยเสียงด้วยนะคะเสียงเหมือนข้างบ้านนะคะจะทำสวนนะคะคงจะตัดหญ้าหรือว่าตัดตรงต้นไม้อร่อยแซ่บหลายเด้อกุ้งค่ะกุ้งลวกดูนะจ๊ะนี่แล้วข้างๆตุ้ยนะคะก็มีไฟนะคะอันนี้เป็นไฟแบบว่าโซล่านะคะนี่เขาจะรับแสงแดดแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนนะคะก็จะไฟก็จะขึ้นนะคะจะสวยมากเลยอึ๊บอุ้ยกิสโมปังต้องออกกิสโมมีพระเอกตอนกลางคืนจะสวยมากเลยไฟอันนี้นะคะกินไหมจะชิมหรือเปล่ามาชิมดูดิอยากออกกล้องด้วยทุกครั้งที่เปิดกล้องน้องมานะคะจะมาอยู่หน้ากล้องตลอดเลยไอชิมชิมดูอร่อยดิแซ่บวะแซ่บเผ็ดนิดนึงนะเผ็ดนิดนึงไม่ได้ทำเผ็ดมากเดี๋ยวแซ่บท้องเอาอีกป่ะอยากจะบอกกำลังกายบอกกำลังกาย thank you ไปสวัสดีอุ้ยชมเอาหมาไปด้วยมา good boy กินต่อกินต่อชิมน้ำแล้วค่ะแซ่บผักก็มี
หลายๆท่านนะคะที่ถามตุ้ยเลยว่าตุ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะเพราะว่าทุกท่านจะฟังจากสำเนียงการพูดของตุ้ยนะคะตุ้ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นสาวซ่อกราวสาวบุรีรัมย์ค่ะค่ะก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะมีสำเนียงนะคะพูดในหลายๆสำเนียงนะคะก็จะมีสำเนียงอีสานนะคะหรือว่าพูดลาวนะคะแล้วก็จะมีพูดคะแมนะคะบางหมู่บ้านก็พูดเป็นภาษาสวยนะคะส่วนหมู่บ้านที่ตุ้ยอยู่นั้นพูดคะแมนะคะส่วนใหญ่เราจะพูดภาษาคะแมนะคะแล้วตัวตุ้ยนะคะเวลาอยู่บ้านนะคะพูดคุยกับครอบครัวกับเพื่อนๆสมัยเด็กๆจนโตนะคะที่หมู่บ้านตุ้ยจะพูดเป็นภาษาไทยบุรีรัมย์นะคะถ้าคะแมนี่ก็จะพูดได้นะคะแต่ว่าบางทีโดนล้อบ้างว่าพูดคะแมไม่ค่อยชัดก็เลยอาจจะขาดความมั่นใจไปบ้างแต่ว่าก็พูดได้นะคะฟังออกพูดได้นะคะภาษาคะแมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วตุ้ยก็จะสื่อสารเป็นภาษาไทยสำเนียงคะแมนะคะตุ้ยก็จะพูดเป็นภาษาไทยสำเนียงบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ถ้ายายของตุ้ยก็เป็นคนโคราชนะคะก็จะพูดเป็นภาษาไทยโคราชก็ตุ้ยจะพูดผสมนะคะระหว่างไทยโคราชกับภาษาไทยบุรีรัมย์นะคะก็จะบางทีบางท่านนะคะชมบางคลิปของตุ้ยก็จะมีคำถามว่าทำไมสำเนียงตุ้ยรู้สึกว่าเพี้ยนๆจังเลยอาจจะเพี้ยนเพราะว่าความเคยชินนะคะที่ตุ้ยทำคลิปแล้วเลือกที่จะพูดเป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าก็อยากให้เพื่อนๆนะคะในภาคอื่นๆนะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะได้เข้าใจในภาษาที่ตุ้ยพูดด้วยในสำเนียงที่ตุ้ยพูดนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะตุ้ยก็อยู่ประเทศอังกฤษมาได้10กว่าปีนะคะ15ปีตุ้ยอยู่ประเทศอังกฤษมา15ปีนะคะแล้วชีวิตประจำวันของตุ้ยคือตุ้ยไปทำงานแต่เช้านะคะวันละ9ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะตุ้ยก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษสื่อสารกับเพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วโอกาสที่จะพูดภาษาไทยนั้นมีน้อยมากๆเลยค่ะบางทีก็ตอนที่ตุ้ยทำคลิปใหม่ๆนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะเพื่อนๆทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆคลิปแรกๆของตุ้ยนะคะภาษาไทยนี่จะเพี้ยนมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันๆนะคะก็จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนที่ทำงานนะคะแล้วก็อยู่กับเขานะคะทำงาน9ชั่วโมงแล้วกลับมาบ้านนะคะก็มีโอกาสน้อยที่จะพูดภาษาไทยนะคะเพราะว่าตุ้ยพูดกับแฟนของตุ้ยนะคะพี่ติพูดกับพี่เดฟเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าพี่เดฟอยู่ด้วยตุ้ยกับลูกสาวนะคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าจะให้เกียรติพี่เดฟนะคะว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันเราก็อยากให้เขาเข้าใจด้วยว่าเราสื่อสารหรือว่าเราพูดคุยอะไรกันนะคะพี่เดฟก็จะได้มีส่วนร่วมในบทสนทนาด้วยนอกจากว่าตุ้ยกับลูกสาวจะอยู่กันแค่2คนนะคะเราก็จะพูดภาษาไทยนะคะก็วันๆ นะคะก็จะมีโอกาสพูดภาษาไทยน้อยมากเลยก็ตอนนี้ตุ้ยก็หัดพูดนะคะหัดพูดหน้ากล้องหัดฝึกภาษาไทยให้มันสำเนียงชัดขึ้นกว่าเก่านะคะช่วงคลิปแรกๆนี่ก็จะอายหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆนะคะที่ทำคลิปก็จะอายหน่อยนะคะเพราะว่าสำเนียงภาษาไทยนี่ก็คือเพี้ยนเลยนะคะแล้วก็อาจจะฟังยากสักหน่อยนะคะตอนนี้ก็เริ่มฝึกนะคะฝึกให้พูดชัดเจนขึ้นนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะคลิปเก่าๆที่อาจจะพูดภาษาไทยผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะตอนนี้ตุ้ยก็พยายามนะคะพัฒนาตัวเองนะคะให้ภาษาไทยพูดได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ฟังง่ายขึ้นนะคะปกติแล้วช่องของตุ้ยนะคะตุ้ยอยากจะเน้นให้เป็นคลิปเกี่ยวกับการเดินทางแคมปิ้งกับรถบ้านนะคะแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่ตุ้ยไปแคมปิ้งนี่โอ้ตั้งแต่เดือนมีนานะคะรถบ้านของตุ้ยซื้อมาได้2อาทิตย์นะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้รถมาเราต้องทำเอกสารนะคะแล้วกว่าเขาจะเช็คสภาพรถเช็คเอกสารเช็คตกแต่งภายในอะไรต่างๆนะคะเราก็ได้รถมานะคะเราได้รถบ้านมาตอน2อาทิตย์ก่อนที่ประเทศอังกฤษจะสั่งให้ปิดประเทศนะคะสั่งให้กักตัวก็คลิปสุดท้ายนะคะตุ้ยทำคลิปสุดท้ายเอาไว้ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านให้ออกไปเที่ยวไม่ได้นะคะแคมป์ไซต์ต่างๆก็ปิดไปด้วยเราก็เลย
อดได้ไปแคมปิ้งนะคะตกลงก็ซื้อรถบ้านมาได้แค่2อาทิตย์นะคะได้ใช้แค่2ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ใช้อีกนะคะตอนนี้ก็จอดไว้หน้าบ้านนะคะเราก็บางทีก็มีเราต้องไปสตาร์ทเครื่องเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้าจอดเอาไว้นานๆนี่มันจะแบบว่าสตาร์ทยากนะคะอร่อยอร่อยมากขออภัยด้วยนะคะถ้าว่าท่านใดนะคะที่กำลังดูตอนกลางคืนอยู่นะคะแล้วอาจจะมีอาการหิวนะคะอยากจะบอกว่ามันแซ่บมากเดี๋ยวมีเดลิเวอรี่มานะคะมีคนมาส่งของเดี๋ยวไปเอาของก่อนนะคะมีของมาส่งนะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องดูมาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะอัดกระดาษมาอย่างดีเลยอุ๊บของนะคะกับขนาดกล่องตุยสั่งที่ต่างนะคะตุยอยากจะกินเนื้อแดดเดียวนะคะก็เลยสั่งที่ตากมาที่ตากแห้งนะคะเป็นมุ้งลวดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะกันแมลงนะคะพวกแมงวันพวกอะไรต่างๆนะคะที่มันน่ารำคาญหน่อยนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นซิปทุกคนนี่ซิปเลื่อนลงมานะคะนี่แล้วเราก็เปิดเอาของเข้าไปข้างในนะคะมี3ชั้น1ชั้นที่2นะคะแล้วก็ชั้นที่3มี3ชั้นพอเราใส่เนื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็ตากตากเสร็จแล้วเราก็รูดซิปขึ้นคืนอย่างนี้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะตุ้ยสั่งมาจากเว็บไซต์ Amazon นะคะเดี๋ยวตุ้ยจะขึ้นให้นะคะตรงข้างหน้านี้นะคะราคาแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่อยู่นะคะที่สามารถสั่งเว็บไซต์ Amazon ได้ถ้าว่าเดี๋ยวตุ้ยจะขึ้นเป็นราคาให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่แดดดีนะคะก็เลยนึกถึงเนื้อแดดเดียวนะคะก็สั่งอันนี้มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ้ยจะหมักเนื้อนะคะแล้วก็ตากแห้งเอาไว้นะคะตากเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ช่องแช่แข็งได้นะคะแล้วเอาเก็บไว้กินเป็นปีเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าไงตุ้ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตุ้ยด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะ